ช่วงรู้สู้โรคค่ะช่วงนี้นะคะเราจะพูดถึงเรื่องของความเครียดกับการระบายความเครียดด้วยการสูบบุหรี่ค่ะจะส่งผลเสียต่อสุขภาพของเราอย่างไรบ้างนะคะร่วมพูดคุยกับนายแพทย์อภิชาติจริยาวิราชโฆษกกรมสุขภาพจิตค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหมอคะเราจะได้ยินนะคะเวลาที่หลายคนหันไปสูบบุหรี่ก็จะบอกว่าก็เครียดก็เครียดก็เลยสูบบุหรี่เพราะสูบบุหรี่แล้วรู้สึกหายเครียดคือบุหรี่ทำให้เราหายเครียดได้เหรอคะจริงๆต้องบอกว่าเราอาจจะต้องกลับมาตั้งสติกันนิดนึงว่าจริงๆแล้วคนส่วนใหญ่ที่เริ่มสูบบุหรี่จริงๆอ่ะอาจจะไม่ได้เริ่มเพราะว่าเขาเครียดแล้วไปสูบนะครับจริงๆก็อาจจะเริ่มจากการที่ลองตามเพื่อนไปเที่ยวหรืออะไรก็ตามแต่เราเจอว่าหลังจากที่เขาติดบุหรี่ไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดเขาไม่ได้สูบเขาอาจจะรู้สึกเครียดดังนั้นเวลาที่เขาไปสูบเนี่ยความเครียดตรงนั้นก็จะลดลงเขาก็เลยเข้าใจผิดว่าการบุหรี่มันเป็นเพื่อคลายเครียดจริงๆนะมันคือการติดบุหรี่นั่นเองนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทั่วโลกเลยนะครับเพราะว่าตัวบุหรี่เองอย่างที่เราทราบกันว่ามันจะมีสารที่ชื่อนิโคตินนะฮะนิโคตินเนี่ยมันเป็นสารที่เกิดการเสพติดได้นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มันติดแล้วปุ๊บเนี่ยเวลาที่สมองเคยใช้ปุ๊บแล้วเกิดการติดมาเวลาที่ไม่ได้ใช้เนี่ยสมองมันก็จะสั่งให้เรารู้สึกกระวนกระวายรู้สึกเครียดรู้สึกอยู่ไม่สุขหงุดหงิดนะครับเพื่อให้เราไปหาทางกลับไปสูบใหม่เพื่อให้ได้สารนั้นกลับไปที่เดิมนะครับดังนั้นก็เลยเป็นกลไกของการติดดังนั้นเวลาคนที่ติดแล้วเนี่ยไม่ได้สูบก็จะเนี่ยแหละครับชัดเจนหงุดหงิดกระสับกระส่ายคานคนอื่นไปทั่วเลยมีปัญหาในครอบครัวมีปัญหาความสัมพันธ์เต็มไปหมดนะครับแล้วก็ตัวการติดอย่างเงี้ยมันบางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะมาในรูปแบบของการพยายามหาเหตุผลในการใช้นะครับก็จะบอกว่าเนี่ยเห็นก็ถือว่าใช้เพราะว่ามันจะได้ลดความเครียดหรือใช้เพื่อจะได้แบบนึกงานออกอะไรอย่างเงี้ยทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันอาจจะเป็นเหตุผลเหมือนเป็นเหตุผลมาสนับสนุนให้เราทำสิ่งที่เสียสุขภาพของเราใช่การติดนิโคตินเนี่ยมันจะหลอกให้เราหาเหตุผลมาเพื่อจะให้เรารู้สึกสบายใจขึ้นในการไปใช้ใหม่ค่ะแล้วคนส่วนใหญ่ที่ติดบุหรี่เป็นเพราะอะไรคะจริงๆก็สำคัญที่สุดเลยก็คือคงเป็นแบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือการติดของสมองเองนะครับจากสารนิโคตินนั่นแหละนะครับเพราะว่าเวลาเรานิโคตินเนี่ยมันทำให้เกิดวงจรของการติดได้ง่ายมากนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือเรื่องของทางใจนะครับติดทางใจเนี่ยก็จะไปเหมือนเราเข้าใจผิดว่าเนี่ยสูบแล้วมันจะทำให้เราคิดออกสูบแล้วจะทำให้เราอารมณ์ดีสูบแล้วจะทำใหเหตุผลต่างๆนานานะครับเกี่ยวกับสังคมด้วยไหมคะสังคมอาจจะด้วยใช่เพื่อนสูบบุหรี่ทำให้เรารู้สึกอยากลองใช่บางทีมันก็อาจจะมาในรูปแบบของเห็นคนอื่นเขาสูบกันแล้วเราไม่สูบเดี๋ยวจะแปลกแยกไหมหรือว่าเราก็ต้องตามคนอื่นเข้าไปนะครับบางทีมันส่วนหนึ่งก็อาจจะการขาดความเป็นตัวของตัวเองด้วยนะครับหรือบางทีการสูบด้วยความเคยชินสูบหลังทานข้าวสูบตอนเข้าห้องน้ำหรือก็จะเป็นการสูบแบบไหนที่มันเกิดจากการเคยชินไปด้วยทางใจไปด้วยนะครับอันนั้นมันก็มีความหลากหลายแต่ทีนี้เราคงต้องกลับมาตั้งสติว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันก็อาจจะเกิดจากที่ตัวการติดบุหรี่เนี่ยมันพยายามให้เราหาเหตุผลนั่นแหละอันนั้นวิธีการตอนนี้เราคงต้องกลับมาตั้งสติกันก่อนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมนุษย์เราเนี่ย เกิดมาโดยที่ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้สูบบุหรี่นะครับค่ะนั้นจริงๆแล้วสามารถตั้งแต่เกิดจนตายเราไม่สูบบุหรี่เนี่ยเราไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยค่ะเราก็จะเห็นหลายๆคนนะคะไม่สูบบุหรี่ก็มีความสุขกับชีวิตได้ใช่และอาจจะสุขมากด้วยนะฮะที่คนที่สูบบุหรี่เราเห็นเลยว่าตัวเขาหรือคนรอบข้างจะเกิดปัญหาเต็มไปหมดเลยดังนั้นเนี่ยหมอคิดว่าดีที่สุดคือไม่เริ่มไม่ลองนะครับคุณหมอคะแล้วโทษของบุหรี่ปัจจุบันนี้มีอะไรบ้างคะโอ้จริงๆปัจจุบันเนี่ยพอสอนนี้เนี่ยเราเจอว่าโทษของบุหรี่เนี่ยมันชัดมันเห็นภาพมากกว่าเมื่อก่อนเยอะนะครับสมัยก่อนเนี่ยจริงๆเราจะพูดถึงแค่นิโคตินนะทำให้เกิดการติดแล้วก็มีเรื่องของมะเร็งแล้วก็จะมีภาพน่ากลัวที่อยู่ข้างกล่องบุหรี่นะครับจริงๆนะมันมีผลเยอะมากกว่านั้นเยอะนะครับเพราะว่าในบุหรี่เองเนี่ยมันไม่ได้มีแค่นิโคตินอย่างเดียวมันมีพันธมิตรของเขาอยู่มันเป็นแก๊งอยู่นะครับมันก็จะมีสารหลายๆอย่างเช่นทาน้ำมันดินอย่างเงี้ยนะครับรวมถึงโลหะหนักนะครับเป็นไนโตรเจนไดออกไซด์อย่างเงี้ยซึ่งคาร์บอนมอนอกไซด์อีกอย่างเงี้ย
เหล่านี้มันก็ทำให้เกิดระบบปัญหาการระบบทางเดินหายใจนอกจากทางหายใจระบบการไหลเวียนเลือดด้วยนะครับระบบเรื่องของการของหัวใจเนี่ยแล้วก็สมองก็มีผลนะครับได้รับผลกระทบเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราใช้ไปเนี่ยเราก็นอกจากจะเกิดมะเร็งปอดถุงลมโป่งพองแล้วอาจจะมีปัญหาหัวใจและหลอดเลือดนะครับบางคนเนี่ยก็มีปัญหาสมองเข้ามาตามมาอีกนะครับปัญหาสมองนี่มีอะไรบ้างคะจริงๆเราก็จะเห็นชัดๆเลยเนี่ยก็คือเรื่องของอารมณ์ที่มันไม่โอเคนะครับบางทีกลายเป็นคนหงุดหงิดง่ายอาจจะกลายเป็นคนที่คุมอารมณ์ไม่ดีเวลาที่เราหยุดไปอาจจะเกิดปัญหาครอบครัวเนี่ยซึ่งมาด้วยเรื่องของการขาดบุหรี่เนี่ยเยอะมากนะครับใช่แล้วก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ไม่หยุดไม่ได้นะครับแล้วก็จะเป็นสารพิษก่อมะเร็งต่างๆเนี่ยค่อนข้างเยอะทีนี้ปัจจุบันเนี่ยเราเมื่อก่อนเราก็จะพูดถึงว่าคนที่สูบบุหรี่เนี่ยรับผลเต็มๆแต่คนที่เป็นสูบบุหรี่มือ2เนี่ยผลหนักกว่าจริงๆมันมีมือ3ด้วยนะครับมือ3ก็คือเวลาที่สารพิษเหล่านี้ไปเกาะตามเฟอร์นิเจอร์เสื้อผ้าต่างๆไม่ได้อยู่ในรูปแบบของควันแล้วแต่ว่ามันเป็นสารที่มันไปเกาะตามสิ่งต่างๆในบ้านหรือที่อยู่อาศัยอย่างเงี้ยคนที่ได้รับสารพิษเข้าไปก็เป็นมือที่3ที่ไม่ได้อยู่นะตอนนั้นแต่ว่าไปสัมผัสกับสิ่งที่บุหรี่ไปติดอยู่ถูกต้องบางคนก็เกิดเป็นภูมิแพ้บางคนก็เกิดปัญหาสุขภาพไปตามมาเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็จริงๆหลายๆคนพอถึงวันนี้พอรู้ว่าโทษมันเยอะขนาดนี้ก็พยายามจะหยุดแต่ว่าหลายๆคนก็มาบอกวุ้ยหมอหยุดยากจังนะครับอันแน่นอนเพราะว่ามันเป็นสารเสพติดที่บางคนอาจจะสูบบุหรี่แบบนี้มาในระยะเวลาที่ยาวนานด้วยนะคะ ให้คุณหมอแนะนำสักนิดนึงนะคะว่าเราจะเลิกบุหรี่อย่างไรให้ปลอดภัยแล้วลดความหงุดหงิดได้โอเคถึงแม้ว่าบุหรี่เนี่ยอาจจะเลิกแล้วจะปลอดภัยกว่าเหล้าเพราะว่าเหล้าเนี่ยบางทีถ้าติดหนักๆไปแล้วเลิกบางทีกระทันหันอาจจะเสียชีวิตได้ใช่ไหมครับแต่ว่าในบุหรี่เนี่ยอาจจะไม่การหยุดบุหรี่อาจจะไม่มีใครถึงขนาดเสียชีวิตแต่ว่าอาจจะเกิดปัญหาหลายอย่างนะบางทีเหมือนตายทั้งเป็นก็มีเพราะว่าอาจจะมีปัญหาหลายๆอย่างเกิดขึ้นเดี๋ยวหมอเล่าให้ฟังก็คืออย่างแรกสิ่งที่เราจะต้องทำเนี่ยถ้าเราอยากหยุดบุหรี่เนี่ยต้องตั้งเป้าให้เราชัดเจนนะครับต้องตั้งมีเป้าหมายให้ชัดเจนเพราะว่าต้องบอกเลยว่าการเลิกสิ่งเสพติดทั้งหลายเนี่ยโดยเฉพาะบุหรี่เนี่ยมันต้องถ้าเราไม่ได้มีความตั้งใจจริงไม่ได้มีความเป้าหมายที่ชัดเจนพอเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันจะทำให้เราไขว้เขวและตัวสมองมันอาจจะหลอกให้เราหาเหตุผลในการกลับไปใช้ใหม่นะครับดังนั้นหลายๆคนเนี่ยต้องตั้งใจบางทีก็ต้องกำจัดสิ่งที่เกี่ยวกับข้องบุหรี่ออกไปเลยคือไม่สต็อกบุหรี่ไว้กำจัดพวกอุปกรณ์ที่ใช้การสูบที่เกี่ยวบุหรี่เนี่ยกำจัดทิ้งหมดเลยเพราะว่าบางทีการเห็นเนี่ยมันเป็นการกระตุ้นนะครับแล้วก็มีการบอกคนรอบข้างนะครับเพราะว่าการที่เราจะเลิกบุหรี่เนี่ยแน่นอนว่าอารมณ์มันจะมีการเปลี่ยนแปลงมีหงุดหงิดมีอะไรได้เป็นเรื่องที่เจอบ่อยอยู่แล้วนะครับบางทีถ้าเราไม่มีการพูดคุยไว้ก่อนเนี่ยเผลอๆก็จะไปใส่อารมณ์ไประเบิดอารมณ์ของคนรอบข้างก็เดี๋ยวจะมีปัญหาครอบครัวอีกนะครับบางบ้านเนี่ยผมไม่รู้จะจัดการปัญหายังไงสูบไปแล้วกันที่เกียจทะเลาะด้วยก็เลยไม่สามารถจะหยุดสูบได้นะครับอันนั้นก็บอกคนรอบข้างไว้จะได้มีคนช่วยกันให้กำลังใจกันถูกต้องแล้วหลายๆคนก็อาจจะมีเทคนิคในการที่ว่าจะเลิกเมื่อไหร่เนี่ยอาจจะใช้วันสำคัญในชีวิตอย่างเช่นวันเกิดลูกเป็นวันเริ่มต้นในการที่เขาจะหยุดบุหรี่วันเกิดคุณพ่อคุณแม่หรือวันเกิดวันสำคัญอะไรในชีวิตเนี่ยเป็นวันตั้งต้นเขาจะรู้สึกว่ามันมีความหมายในการที่จะเลิกบุหรี่นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้ารู้สึกว่าเอ้ยมันยากจังมันไม่สำเร็จเนี่ยปัจจุบันเขาก็ไปหาคุณหมอนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมีการเลิกบุหรี่ที่มีขั้นตอนในการเลิกเนี่ยที่สามารถช่วยคุณได้เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนิโคตินทดแทนนะครับอย่างเช่นอาจจะคุณหมอประเมินแล้วเนี่ยจะมีการใช้หมากฝรั่งช่วยมีแผ่นแปะช่วยหรือบางครั้งเนี่ยจะมีการใช้ยาเข้ามาช่วยก็ได้ที่ทำให้ความรู้สึกอยากบุหรี่เนี่ยมันลดลงแล้วก็คุมเรื่องของอารมณ์ที่มันมีการเปลี่ยนแปลงหรืออ่อนไหวไปตอนที่มันเลิกบุหรี่ได้นะครับแล้วก็จะมีกลุ่มคุณหมอที่กลุ่มนักจิตวิทยาก็จะคอยให้กำลังใจแล้วก็ให้เสริมความแข็งแรงของคุณเนี่ยให้คุณผ่านตรงนี้ไปได้ง่ายขึ้นนะครับเราก็จะมีบุคลากรทางการแพทย์ช่วยเหลืออยู่ดังนั้นอย่ากลัวที่จะไปขอคำปรึกษาครับคุณหมอเคยพบเคสที่ติดบุหรี่มาแล้วเลิกบุหรี่ได้หลังจากนั้นชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างคะโอ้เราเจอหลายกรณีนะครับเราจึงต้องบอกเยอะมากเลยที่บอกชีวิตเปลี่ยนนะครับหลายๆคนเนี่ยคนในบ้านภูมิแพ้หายไม่ใช่แค่เขาคนเดียวแล้วแน่นอนเจ้าตัวในสุขภาพดีขึ้นจากคนที่แบบเดินขึ้นบันไดก็เหนื่อยกลายเป็นออกกำลังกายได้วิ่งได้แข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นภูมิแพ้ดีขึ้นไอเรื้อรังก็น้อยลงนะครับบางคน
หายไอเลยกลายเป็นคนที่นูนหน้าตาแจ่มใสบางคนเนี่ยเข้าใจผิดเพราะว่าเข้าใจว่าสูบบุหรี่เพื่ออยากให้ผอมในสาวๆบางคนอย่างเงี้ยก็จะเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกเพราะว่าอาจจะดูสู้มันไม่ได้ดูสวยสิ นะครับดูโสมนะพอเลิกไปแล้วก็แข็งแรงขึ้นแปลงฟังขึ้นดูสวยอย่างที่สุขภาพแข็งแรงอย่างเงี้ยเป็นต้นก็จะมีหลายกรณีมากๆนะครับรวมถึงบุคลิกภาพก็ดีขึ้นด้วยเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยการที่สูบบุหรี่ไปเนี่ยอาจจะเป็นที่ไม่ค่อยพึงประสงค์ของคนอื่นหลายๆคนนะครับเพราะว่าเขาก็ไม่อยากจะรับควันเป็นมือ2หรือว่าต้องเป็นมือ3ได้จัดติดจากเสื้อผ้าเฟอร์นิเจอร์เข้าไปอีกดังนั้นนอกจากบุคลิกภาพเรียนรู้สัมพันธ์กับคนอื่นเนี่ยก็จะง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็คือถ้าเราเลิกบุหรี่ได้มีข้อดีต่างๆตามมามากมายเลยนะคะสุขภาพของเราแข็งแรงขึ้นอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมใครที่มีความตั้งใจในการเลิกสูบบุหรี่อยู่แล้วลงมือทำหาเป้าหมายหาความหมายในการเลิกบุหรี่ครั้งนั้นเพื่อจะได้ประสบความสำเร็จด้วยและอย่างวันนี้นะคะเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นให้วันนี้เป็นกำลังใจให้กับตัวเองเลยเพราะว่าการที่คุณผู้ชมเนี่ยสูบบุหรี่นอกจากจะทำลายสุขภาพเราแล้วยังทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะช่วยกันรณรงค์เลิกสูบบุหรี่ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณนายแพทย์อภิชาติจริยาวิลาศนะคะที่มาให้คำแนะนำดีๆด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ